อัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำทัพบรรดามุสลิมไปทำสงครามครั้งหนึ่งโดยที่ในสงครามครั้งนั้นมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรีนกับซอฮาบะห์ที่เป็นอันซอรนะครับก็คือชาวมักกะห์กับชาวมะดีนะห์เนี่ยทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะทีนี้ชาวมักกะห์เนี่ยชาวมุฮาจิรก็ไปเรียกพวกตัวเองมาชาวอันซอรก็ไปเรียกพวกตัวเองมากะว่าจะยกพวกตีกันพูดง่ายๆนะฮะพอดีมีซอฮาบะห์บางคนเห็นเนี่ยก็รีบไปบอกท่านนบีท่านนบีก็รีบรุดมาแล้วก็บอกว่าท่านนบีไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกท่านนบีบอกให้ทุกคนกองทัพมุสลิมทุกคนเนี่ยเดินทัพต่อไปไม่หยุดเลยนะครับเดินทัพไปกำลังจะนอนอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าให้เดินทัพไปเป็นวันๆนะจนกระทั่งเหนื่อยล้าแล้วก็พลอยหลับไปกันหมดตื่นมาก็ลืมไปแล้วเมื่อกี้ดราม่ากันจะยกพวกตีกันระหว่างอันซอรกับมุฮาจิรีนนะครับแสดงว่าเวลาที่มุสลิมเผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่มุสลิมจะมาทะเลาะกันเองและตรงนั้นเนี่ยผู้นำมุสลิมจะไม่มาถามหรือจะไม่มาดูหรอกครับว่าใครถูกใครผิดอยู่ในภาวะสงครามคุณห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดถ้าทะเลาะกันก็โดนพร้อมๆกันพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือโดนไม่เรียวพร้อมกันนะทั้งคู่นะฮะถ้าทะเลาะกันในเวลาแบบนี้ตอนที่รอซูลุลลอฮ์จะวะฟาตรอซูลุลลอฮ์บอกให้บรรดาซอฮาบะห์นำเอาปากกากับกระดาษกับน้ำหมึกมาเพื่อที่จะวสิยัตพี่น้องก็ทราบดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มุสลิมหลงทางซอฮาบะห์บางคนก็จะไปหยิบซอฮาบะห์อีกบางกลุ่มก็บอกว่าอย่าไปหยิบนะฮะฮัสบุนากิตาบัลลอฮ์กุรอานเนี่ยพอแล้วนะยังไม่ทันรู้เลยว่านบีจะพูดอะไรนบีบอกว่าจะวสิยัตแล้วจะไม่หลงทางนะครับนี่ก็บอกว่ากุรอานพอแล้วยังไม่รู้เลยว่านบีจะพูดอะไรแต่พูดแบบนี้แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าอินนะฮาดะรอจุลละยะฮจุรนะครับชายคนนี้พูดกับนบีนะชายคนเนี้ยเสียสติไปแล้วซอฮาบะห์นะครับทีนี้เราไม่อยากจะรู้หรอกว่าใครพูดอะไรยังไงเนี่ยนะประเด็นก็คือว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่มาถามไม่มาดูว่าใครถูกหรือใครผิดรอซูลุลลอฮ์เชิญออกไปทั้งหมดเลยคือให้ออกไปให้หมดเลยซอฮาบะห์ที่ทะเลาะกันในเวลาหน้าสิวหน้าขวานคุณก็ไปกันให้หมดเลยรอซูลุลลอฮ์ลงโทษทั้งหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะสงครามพี่น้องก็ทราบดีนะครับว่าพี่น้องกาซาเนี่ยเขากำลังต่อสู้กันอยู่เราอยู่ในภาวะสงครามกับยิวไซออนิสอิสราเอลถ้ามานั่งแบ่งว่าเอ็งซุนนีฆ่าชีอะห์ฆ่าซุนนีเอ็งชีอะห์นู่นวาบีไอ้นู่นซะลาฟีไอ้นู่นตะรีกัตแล้วก็มาเถียงกันแล้วก็มาทะเลาะกันเนี่ยในภาวะสงครามเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าถ้านบีอยู่กับเราในวันนี้มีชีวิตอยู่ในวันนี้จะให้เราเดินไปอีกสักกี่กิโลเมตรดีล่ะจะได้เหมือนกันเป็นการลงโทษนะว่ามันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาแบ่งแยกว่าใครซุนนีใครชีอะห์แล้วก็มาทะเลาะกันเอาละแบ่งแยกมันรู้อยู่แล้วนะใครเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราก็คงจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในทางปฏิบัติก็ไม่ได้แต่ว่าคุณอย่าทะเลาะกันในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้นะครับในเวลาที่มันในภาวะสงครามแบบนี้ห้ามทะเลาะกันนะครับเพราะว่านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยถ้าคุณจะเอาไปทำร้าย
ศัตรูทําร้ายผู้ต่อสู้คุณทําได้แค่จิ้มนะมันไม่ได้เจ็บอะไรถ้า2นิ้วเต็มที่ดีดมากอกนะครับหนักขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้า5นิ้วจับกันกลายเป็นกำปั้นเอาไว้ต่อยคนเนี่ยนะครับต่อยศัตรูทําร้ายศัตรูได้เนี่ยศัตรูก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ต้องการกำปั้นครับเขารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ต้องการนิ้วเป็นบางนิ้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยในสงครามของพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยนะครับพี่น้องซุนนีเป็นผู้ที่เริ่มการต่อสู้ก็คือฮามาสนะครับพี่น้องชีอะห์ช่วยเหลือก็คือฮิซบุลลอฮ์ฮามาสเริ่มปฏิบัติการในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วฮิซบุลลอฮ์ช่วยเหลือในวันที่8ตุลาคมปีที่แล้วแค่วันเดียวช่วยเหลือกันนอกจากฮิซบุลลอฮ์เลบานอนนะครับก็มีพี่น้องเยเมนพี่น้องนะครับในอิรักในซีเรียแล้วก็พี่น้องในอิหร่านด้วยฉะนั้นนี่แหละครับเราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันโดยที่ฮิซบุลลอฮ์เลบานอนที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะครับที่พี่น้องก็อาจจะฟังข่าวนะว่าอิสราเอลเนี่ยทิ้งไพ่ใบสำคัญในการต่อสู้กับฮิซบุลลอฮ์เลยคือใช้การรบกวนสัญญาณแล้วก็ระเบิดเพจเจอร์นะฮิซบุลลอฮ์เนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้สมาร์ทโฟนเขาก็หันไปใช้เพจเจอร์กันนะโฟนลิงก์แพ็กลิงก์อะไรสมัย20-30 ปีที่เราเคยใช้กันเมื่อก่อนเนี่ยนะฮิซบุลลอฮ์ก็ใช้ปัจจุบันแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมาระเบิดไอ้เพจเจอร์เหล่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนักสู้หรือทหารของฮิซบุลลอฮ์เสียชีวิตเป็นชะฮีดไปเนี่ยประมาณ500กว่าคนแล้ว500คนต่อสู้ช่วยเหลือพี่น้องซุนนีโดยที่ถ้าว่าฮิซบุลลอฮ์อยู่เฉยๆอยู่รอๆไม่ต้องไปยุ่งกับกาซาไม่ต้องไปยุ่งไปไม่ต้องไปช่วยพี่น้องมุสลิมที่เป็นซุนนีบอกว่าข้าเป็นชีอะห์ให้ถ้าซุนนีโดนก็ให้ซุนนีมาช่วยสิถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย500คนก็ไม่ต้องเสียแต่วันนี้เสียชีวิตไปเป็นชะฮีดไป500คนและไซทัสนัสลอก็ไม่หยุดแล้วก็บอกว่าเราก็ยังจะช่วยเหลือต่อไปฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือสำนึกของการเป็นอุมมะห์รอซูลุลลอฮ์พี่น้องที่ช่วยเหลือปาเลสไตน์อย่างฮิซบุลลอฮ์เขาไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นบุญคุณนะเยเมนไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นบุญคุณของชีอะห์ที่มีต่อซุนนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบุญคุณแต่เป็นสำนึกที่ว่ารู้ว่าถ้าหากว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอยู่ในวันนี้กับเราเนี่ยถ้าเราซึ่งเป็นชีอะห์ไม่ไปช่วยพี่น้องซุนนีถ้าฮิซบุลลอฮ์ที่เป็นชีอะห์ถ้าอันซอรุลลอฮ์เยเมนที่เป็นชีอะห์ไม่ไปช่วยพี่น้องซุนนีในกาซาจะโดนไม่เรียวเรียงตัวเลยรอซูลุลลอฮ์จะตีทุกคนแหละนะครับก็คือไม่มีใครรอดอ่ะนะจะซุนนีว่าบีชีอะห์เลยถ้าเวลาที่เจอสงครามแล้วคุณมานั่งเถียงกันว่าใครเป็นอะไรแล้วก็รังเกียจเดียดฉันกันอยู่เนี่ยถ้ารอซูลุลลอฮ์อยู่เนี่ยโดนหมู่นะครับฉะนั้นวันนี้คือวันแห่งความแห่งการสารเอกภาพการประสานกันนะครับมันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันแล้วและนี่คือตัวอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ได้แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เราก็ได้ประจักษ์แล้วนะครับว่าพลังแห่งเอกภาพเนี่ยมันมีอานุภาพขนาดไหนวันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับฮิซบุลลอฮ์โจมตีกลับไปโดยที่ไม่กลัวเพราะอิสราเอลโจมตีหนักมากนะครับเมื่อคืนนี้ที่เลบานอนโจมตีหนักมากแล้วก็ขู่ว่าถ้าฮิซบุลลอฮ์โจมตีโต้ตอบมาแม้แต่นิดเดียวอิสราเอลจะเปิดสงครามขู่ไว้เลยนะฮะฮิซบุลลอฮ์ไม่กลัวฮิซบุลลอฮ์ก็โจมตีกลับโจมตีไปที่รามัตเดวิดในอิสราเอลโจมตีใกล้เมืองไฮฟาซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับสองของอิสราเอลนะครับโดยที่ไม่กลัวด้วยอยากจะเปิดสงครามเอาเชิญบิสมิลลาห์เอาเลยถ้าอยากจะเอาก็เอา
นะครับและเพราะอย่างนี้เนี่ยอิสราเอลจึงไม่กล้าเปิดสงครามเพราะเปิดมาก็มีปัญหาเพราะตัวเองก็ไม่สามารถจะใช้ไอรอนโดมขึ้นไปสกัดได้หมดล่าสุดก็คือปัญหาหลักของอิสราเอลไม่ใช่ว่าชาวอิสราเอลตายหรืออะไรปัญหาก็คือชาวอิสราเอลไม่ตายนี่แหละแต่ว่าอพยพออกมาเป็นแสนพี่น้องลองนึกภาพรัฐบาลที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้กับคนเป็นแสนอพยพเนี่ยเวลาไปอยู่ตามโรงแรมบ้านเช่าถูกๆก็ไม่ได้ด้วยนะพวกนี้ต้องอยู่โรงแรมแพงๆด้วยนะฮะคนเป็นแสนเนี่ยนะครับฉะนั้นนี่แหละฮะนี่คือผลของวะฮดัตระหว่างซุนนีกับชีอะห์ในสงครามกาซาถ้าหากว่ามุสลิมทั่วโลกจับมือกันมันจะยิ่งใหญ่มันจะเกรียงไกรมันจะน่าเกรงขามขนาดไหนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์